สวัสดีค่ะเมจิค่ะวันนี้นะคะเมก็จะกลับมาทำชาเลนจ์ที่ทำทุกอย่างเป็นสีนะคะแล้วก็กินอาหารตามสีนั้นๆ นะคะก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าเมจะทำสีอะไรเพราะวันนี้เมใส่ชุดสีฟ้าก็จะมาทำสีฟ้านี่เองคือเมก็เคยไปอ่านมาเว้ยเขาบอกว่าสีฟ้าจะทำให้เราอะผอมเว้ยเพราะว่ามันช่วยลดความอยากอาหารนะคะแล้วก็มันจะทำให้อาหารนั้นดูไม่น่ากินเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอาหารสีฟ้านะคะมันจะน่ากินสำหรับเมอยู่ไหมเดี๋ยววันนี้เมก็จะพาทุกคนไปกินสีฟ้านั่นเองไปกันเลยแต่ว่าก่อนจะไปนะทุกคนคือเมไปเจอสิ่งหนึ่งมามันเป็นชานมไข่มุกสีฟ้าเขาเขียนว่ามันเป็นนมอัญชันชินนามอนเดี๋ยวเมจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูนะคะมันอร่อยไหมเราก็เริ่มต้นวันด้วยการกินชานมไข่มุกเลยนะคะเฮ้ยมันมีไข่มุกอะเมื่อกี้มันเป็นแบบเหมือนเป็นบุกอะมันเป็นสีฟ้ามากเลยฟ้าสุดๆไปเลยข้างล่างมันก็จะมีไข่มุกนะคะเดี๋ยวจะมากินว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะกลิ่นมันเหมือนมะพร้าวเลยอะมันมีกลิ่นเหมือนมะพร้าวข้างบนอะรสชาติมันเป็นนมอัลมอนด์เลยแต่ว่าแค่เป็นสีฟ้านะคะนี่ก่อนอื่นเลยเมย์ขอนำเสนอหน่อยเมย์จะใส่ถุงเท้าสีฟ้าทุกคนตอนนี้คือเมย์กลายเป็นตัวอะไรไม่รู้สีฟ้าทั้งตัวเลยนี่เสื้อฟ้าถุงเท้าฟ้ากางเกงฟ้าแล้วเราก็มีรองเท้าสีฟ้าด้วยนะครับมองให้มันเป็นฟ้านะทุกคนนี่เราก็มาถึงแล้วเราเจอกับใครใช่คือบอกพี่โสดเมื่อวานว่าปิมสีอะไรวันนี้สีฟ้านี่คือสีอะไรนี่แต่มันเหมือนสีฟ้าในกล้องแต่ว่ากางเกงวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านขนมที่หนึ่งนะคือมันจะมีแบบขนมเค้กสีฟ้าอะไรก็เลยพี่โสดบอกว่ามันอร่อยมากเคยมากินแล้วมันคือแบบความรักมันคือความรักของพวกเรานะคะความรักของพวกเราคือเค้กใช่งั้นเดี๋ยวเราไปสั่งกันต้องรอพี่โสดลงสตอรี่ไอจีก่อนนะคะวิไม่เห็นก็แล้วจะไปสั่งแล้วหิวลงแล้วโอเคไปมีเนื้อสีฟ้าบลูเวลเวทมีแค่นี้ปะใช่มีแค่สีเดียวเอาเค้กบลูเวลเวทนะคะเอาบลูฮาวายโซดาหนึ่งอะไรอะไรปะไม่เอาอะไม่เอาถ้าเอามันก็จะไม่เข้าธีมสีฟ้าไงวิมาพูดทำไมเนี่ยคือตอนแรกที่เราบอกว่าเราจะไปกินข้าวกันใช่ปะร้านมันเปิด5 โมงเราก็เลยต้องมากินสิ่งมากมีใช่ต้องมากินรองท้องก่อนเปิดก่อนข้าวมากพี่น้องน่ากินมากครั้งที่แล้วที่พี่มาอันเนี้ยมันหมดเลยน่าสงสารเขานะคะโชคดีจังเลยวันนี้แม่มาได้กินแล้วอร่อยอ่ะOne hour later ตอนนี้เมย์หิวข้าวมากเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าอ่ะนี่คือรอมือหนีเลยนะตอนนี้นะคะเราก็รอรถมามันต้องแบบไปอีกที่นึงอ่ะคือร้านมันไกลมากแต่ละร้านอ่ะสีฟ้ามันหายากใช่ปะเราก็เลยต้องแบบนั่งจากตรงนี้ไปตรงนู้นไปกลับไปตรงนู้นแล้วก็กลับมาตรงนี้งงมาก A few moments laterเปรี้ยวไงหวานอย่างเดียวแต่เราใส่มะนาวนี่คือจริงไหม
เป็นสีม่วงแทนแล้วเนี่ยถ้าใส่มะนาวปั๊บมันก็จะเป็นสีไม่ได้แล้วชั่วค่ะแต่ว่าเราสั่งแบบไม่ใส่ปลาร้าเพราะเรากินปลาร้ากันไม่เป็นเนาะเราลืมบอกเขาว่าไม่เผ็ดปะไม่ทานแล้วปะสุดไปเลยจ้าเฮ้ยน้องเขาไม่เห็นอะไม่ต้องพูดว่าส้มตำยั่วยั่วจ้าส้มตำยั่วยั่วจ้าไม่หรอไม่ตลกเป็นยำวุ้นเส้นแล้วก็มีกุ้งกับหมูสับเราพบอะไรบางอย่างข้างใต้วะเขาพบว่ามันมีผักเต็มเลยนึกว่าเป็นวุ้นเส้นอย่างเดียวอ๋อเขาใส่ผักไว้ครึ่งนึงถ้ามันอยู่ติดกันฉันว่ามันดูเป็นสีม่วงพอมันแยกอะมันเป็นสีน้ำเงินนะในกล้องมันเป็นสีม่วงวะของจริงสีน้ำเงินนั่นกล้องมันเพี้ยนเพี้ยนนี่เป็นสีม่วงอะไรมีข้าวเหนียวเห็นเป็นสีม่วงอะข้าวเหนียวก็สีม่วงแต่ตรงนี้เป็นสีน้ำเงินนะทุกคนดูนะอันนี้กุ้งมันสีแดงใช่ปะเราจะทำให้เป็นสีม่วงเป็นสีน้ำเงินพูดผิดพูดผิดพูดถูกหมดนั้นเรียบร้อยแล้วกินได้แล้วเป็นสีเงินทำไมเรียบร้อยค่ะกินกุ้งได้แล้วอ๋อฉันรู้แล้วว่าทำไมมันจืดเราไม่ได้ใส่นี่ทุกคนเราลืมใส่น้ำยำเราต้องใส่ก่อนก็ว่าคือกินไปแล้วมันไม่มีรสชาติเลยอร่อยขึ้นกว่าตอนไม่ใส่น้ำจิ้มเยอะมากนี่อันนี้น่ากินมากนี่เป็นกุ้งเทมปุระน่ากินมากเราใช้มือได้ไหมอ่ะอร่อยมากแต่ว่าอันเนี้ยอร่อยสุดแล้วอันเนี้ยอร่อยสุดโคตรอร่อยต้องแบบจิ้มน้ำจิ้มเยอะๆด้วยอ่ะมันเป็นอาหารฟิวชั่นมากเนี่ยแบบญี่ปุ่นผสมไทยคือเราต้องพูดดังๆเลยเพราะว่าเพลงมันดังมากแล้วก็จะติดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเราจะตัดเสียงออกหมดเลยA few moments later. หมดแล้วครับเทมปุระไปแล้วเพราะว่าอร่อยมากกินหมดอันแรกเลยอ่ะทุกคนใช่บายบายไปแล้วตอนนี้เราก็จะมากินของหวานกันนะคะมากินไอติมกันเรื่องรสมิ้นท์มันเป็นแบบฟ้ามิ้นท์อะไม่ใช่เขียวใช่ปะเรามองเป็นฟ้าแล้วก็ฟ้าถ้าใจเราเป็นฟ้าใช่มั้ยอีแกก็ฟ้าอร่อยอะ3 hours later ทุกคนตอนนี้นะคะมิ้นก็หิวอีกแล้วเราจะมาหาซื้อขนมในเซเว่นกันไปลองไปดูกันแล้วคนเนี่ยมันสีฟ้าได้แล้วไม่มีอะไรกินลองทานโคมาสินี่ไม่ใช่คันคูนี่คือคันคูรถกัปตันเมกาเดี๋ยวเราต้องกินนี้ก่อนป่ะเราค่อยกินอันนั้นเอาเบอร์รี่ไหนกันให้หน่อยค่ะโอ๊ยเฮ้ยหอมอ่ะหอมบลูเบอร์รี่มากเลยอ่ะเป็นไงเฮ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยนี่ดีอ่ะส่งคันคูไปมันริมไม่เห็นอ่ะสาแล้วอ่ะส่งคันคูไปเต็มปากเลยนั่นคันคูต้องกินแบบนี้อร่อยไปเว้นสองดีปะดีปะเฮ้ยเย็นอ่ะฝืนเลยอ่ะกินยางคันคูคุณไม่ทันแล้วคือเมื่อกี้ที่เราไปเซเว่นมันแทบไม่มีของสีฟ้าเลยอ่ะเมย์ก็เลยไม่ค่อยอิ่มนะคะแต่ว่าเมย์จะไม่กินแล้วเพราะว่ามันไม่มีจริงๆอ่ะทำไงได้แม้ว่าที่แบบเขาบอกว่าอาหารสีฟ้าทำให้ผอมอ่ะมันไม่น่าจะเพราะว่าลดความอยากอาหารหรอกแต่มันเป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีไงมันก็เลยทำให้เราไม่มีอะไรกินนะคะงั้นก็เดี๋ยวจะไปนอนแหละเพราะว่าหิวมากทำไงได้ก็ต้องไปนอนเนาะทุกคนพรุ่งนี้จะได้กินอาหารปกติก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เมย์ด้วยนะคะกิ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเมย์นะคะบ๊ายบาย